าจิเมะโมริยาสุเปิดใจหลังญี่ปุ่นตกรอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหลังทัพซามูไรบลูต้องจบเส้นทางของฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ไว้แค่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของตัวเองกับผลงานที่เกิดขึ้นโดยญี่ปุ่นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ต้องจบเส้นทางของฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2023ไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังพ่ายต่ออิหร่าน 1-2 เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเกมโมริยาสุเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเปิดใจหลังทัพซามูไรบลูต้องจบเส้นทางของฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ไว้แค่รอบ8ทีมสุดท้ายว่าผมขอแสดงความยินดีกับอิหร่านน่าเสียดายที่เราต้องออกจากทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศผมรู้สึกเสียใจต่อแฟนๆของเราและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลญี่ปุ่นเราเสียใจที่ไม่สามารถทำให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากขึ้นได้ผมรู้สึกรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราต้องปรับปรุงในหลายๆด้านเราเสียประตูจากทั้ง5นัดในทัวร์นาเมนต์นี้หากคุณไม่เก็บคลีนชีตาคุณก็ไม่สามารถชนะได้เราไม่สามารถรับมือกับความกดดันที่พวกเขาใส่ในแนวรับของเราได้ส่วนวาตารุเอนโดกองกลางกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นและลิเวอร์พูลเผยถึงความรู้สึกว่าขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเราในเอเชียนคัพทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ผมรู้อีกครั้งว่าการเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามผมคิดว่าผลงานของนักเตะอิหร่านและบรรยากาศในสนามที่สร้างขึ้นโดยกองเชียร์ชาวอิหร่านสมควรทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะในฐานะกัปตันทีมผมจะคิดต่อไปว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแฟนๆที่รักโปรดต่อสู้ด้วยกันต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นมาโดยตลอดทนายอั๋นทวงถามกกต.เอาผิดเรืองไกรร้องคดีหุ้นไอทีวีสอยยื่นหลักฐานเท็จทนายอั๋นเดือดจัดทวงถามกกต.ปมเรืองไกรร้องสอบคดีหุ้นสื่อพิธาสอนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบลั่นต้องติดคุกลุยเอาผิดคนร้องทั้งหมดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเข้ายื่นเรื่องต่อกกต.เพื่อทวงถามกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เคยยื่นเรื่องหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อกกต.ซึ่งอาจจะเข้าข่ายยื่นความเท็จหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายพิธาไม่พ้นสมาชิกภาพส.ส.เนื่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนนายภัทรพงษ์กล่าวว่าเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมากรณีถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนวันนี้ตนจึงมาเตือนความทรงจำระหว่างตนกับนายเรืองไกรและกกต.เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม66นายเรืองไกรมายื่นกรณีหุ้นไอทีวีของนายพิธาอีกทั้งต่อมานายเรืองไกรได้มาให้ถ้อยคำกับกกต.ในเรื่องดังกล่าวและยังมีเอกสารรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นไอทีวีที่นายเรืองไกรนำมายื่นเพิ่มกับกกต.อีกหลังจากนั้นมีการเผยแพร่สื่อออนไลน์ว่าสิ่งที่นายเรืองไกรนำมานั้นเป็นการเอาพยานหลักฐานเข้าสู่ระบบกกต.อาจจะเป็นเท็จ
และวันที่12มิถุนายน66ตนมาร้องเรียนกับกกต.ว่าให้ตรวจสอบนายเรืองไกรที่ได้นำเอกสารมาอาจเป็นเท็จดังนั้นจึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเรืองไกรไม่ว่าจะเป็นการให้ถ้อยคำการนำเข้าสู่ระบบของกกต.ด้วยพยานเอกสารทั้งหลายนั้นน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143โทษจำคุก 7-10 ปีวันนี้ตนมารอดูว่ากกต.จะเอาอย่างไรซึ่งวันที่19กรกฎาคม66ตนมายื่นยุบพรรคภูมิใจไทยดูว่ากกต.จะชงเรื่องไหนไปศาลรัฐธรรมนูญก่อนวันนี้ตนกับนายเรืองไกรวัดกันให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้ติดคุกกันไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามและท้ายที่สุดพรรคก้าวไกลจะโดนยุบตนไม่สนใจแต่ตนสนใจแค่หุ้นไอทีวีและพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143นายเรืองไกรต้องติดคุกวันนี้กกต.ต้องแตะหรือถีบนายเรืองไกรออกมาอย่าอุ้มผมยืนยันมาตลอดว่าหุ้นสื่อไอทีวีไม่มีสภาพเป็นหุ้นสื่อผมตามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลตีตกเพราะมันไร้สาระและเคยมาให้กกต.ชะลอเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูปฏิกิริยาของนายเรืองไกรก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องหุ้นไอทีวีนายเรืองไกรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่านายพิธาน่าจะหลุดกรณีหุ้นสื่อแบบนี้โทษนะแล้วคุณยื่นไปทำไมพอหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วนายเรืองไกรให้สัมภาษณ์อีกว่าทำตามรัฐธรรมนูญทำตามหน้าที่ตรวจสอบจึงอยากถามว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับไหนมีมาตราไหนที่อนุญาตให้คนไปร้องแล้วเอาหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบวันนี้ผมไม่ปล่อยนายเรืองไกรและเรื่องนี้นายเรืองไกรต้องติดคุกหากมีการร้องเรียนอยากร้องก็ร้องไปแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งกันแล้วเกิดความเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายแบบนี้มันจะไม่ต้องมีคนรับผิดชอบหรือโดยเฉพาะกรณีนี้ที่นายเรืองไกรนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วจะลอยหน้าลอยตาได้อย่างไรผมไม่ยอมนายพัทรพงษ์กล่าวนายพัทรพงษ์กล่าวว่าทั้งนี้ตนทราบว่าเรื่องร้องเรียนกรณีหุ้นสื่อมีนายศรีสุวรรณจรรยานายสนธิยาสวัสดีและกลุ่มสว.ด้วยเอาเป็นว่าไม่ว่าใครหน้าไหนหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่บังอาจนำหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญจนนำมาซึ่งการไต่สวนแล้วนำมาสู่การวินิจฉัยใครบังอาจทำแบบนั้นต้องโดนหมด มาสปอป้อไม่น้อยหน้าเชือดมาเลเซียคว้าแชมป์คู่ผสมแมตต์ปริซเซสการแข่งขันแบดมินตันรายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024ชิงถ้วยพระราชทานทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนสะสมระดับ BWF World Tour Super 300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบอายะโอโฮริมืออันดับ15โลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าทั้งสองคนสู้กันได้อย่างสนุกผลัดกันแพ้ชนะคนละเกมก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่าเฉือนชนะ 2-1 เกม 18-2121-17 21-13 คว้าแชมป์ไปครองส่วนสุพนิดาได้รองแชมป์อย่างน่าเสียดายด้านประเภทชายคู่พีรชัยสุพันกับโอโมภัคพลธีรรัตน์สกุลคู่มือ76ของโลกก็พ่ายให้กับเหอจีติงกับเรียนเซียงหยู 1-2 เกม21-16 14-21
13-21 ชวดแชมป์ไปอีกประเภทส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันการเอี่ยมสะอาดและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ13ของโลกดวลกับหลียี่จิงกับเหลาซูมินจากจีนโดยทั้งสองคู่เล่นได้อย่างสุดมันเสมอกันที่1-1เกมและในเกมตัดสินมูนาอันนาซึ่งนำอยู่16-10กลับช็อตไปดื้อโดนไล่ตามทันก่อนเสมอกันที่20-20ต้องดิวสุดท้ายเป็นคู่หญิงไทยที่ยื้อจนเอาชนะ27-25คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทขณะที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยก็ไม่พลาดเช่นกันเอาชนะเฉินตังจีกับโตอีเวยจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-12 และ 21-18 คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 16,590 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 5.8 แสนบาทสรุปรายการนี้นัดแบดไทยได้เข้าชิง4รายการคว้าแชมป์ได้2รายการจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสม